สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับรายการตื่นเถิดชาวไทยในวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่20กรกฎาคม2561นะครับและหัวข้อในวันนี้ก็คือใกล้เวลาลุกคาดทางการเมืองนะครับคือการเมืองไทยณเวลานี้เนี่ยมันมีหลายเหตุการณ์นะฮะมีหลายเหตุการณ์ที่เป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองที่ทำให้เรารู้กันว่าอีกไม่นานเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ทางการเมืองนะครับคือสัญญาณหลายอย่างมากซึ่งสัญญาณตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้มาจากการวิเคราะห์นะครับแต่บวกการวิเคราะห์ด้วยนั่นแหละแต่ว่ามันบวกกับข้อมูลการที่การเคลื่อนไหวของบุคคลต่างๆซึ่งนั่นแหละครับคือการส่งสัญญาณทางการเมืองทั้งนั้นและสัญญาณนั้นแหละครับผมกล้าฟันธงได้เลยแล้วผมพูดมานานแล้วด้วยว่าภายในปีนี้แหละนะฮะอีกไม่นานนี่แหละมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งแต่ต้นปี2561เป็นต้นมาผมก็พูดอยู่ในรายการหลายครั้งนะครับว่ามันจะมีการโค่นล้มรัฐบาลคสช.ภายในปี2561นี้แหละและมันก็จะไม่เลยไปถึงเดือนพฤศจิกาหรือเดือนธันวาด้วยซ้ำไปซึ่งผมมั่นใจว่ามันจะอยู่ในช่วงเดือนกันยาตุลาคมนี้แหละซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าอาจจะเป็นเดือนก่อนเดือนตุลาด้วยซ้ำตอนแรกนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแต่อันนั้นไม่เป็นการวิเคราะห์นะครับไม่มีข้อมูลอะไรเมื่อประมาณสัก4-5เดือนที่แล้วผมวิเคราะห์ว่าเอคือไอเฉลิมชัยอ่ะที่เป็นผบ.ทบ.มันจะเกษียณอายุราชการอ่ะคือผมวิเคราะห์ว่ามันน่าจะทำการรัฐประหารไอ้รัฐบาลในตู่ในช่วงนี้โดยการผลักดันของรัชกาลที่10แต่ในที่สุดมันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วผมก็มาได้ข้อมูลใหม่ในล่าสุดนะครับก็ทำให้รู้ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะทำเพราะแล้วไอ้การที่อภิรักษ์คงสมพงษ์มีผอติดผบ.ทบ.รวมทั้ง เป็นทหารราชองครักษ์ด้วยนั้นเนี่ย อันนี้เดี๋ยว ทานโทษ อันนี้เดี๋ยวผมจะพูดในตอนช่วงท้ายรายการนะครับ ก็อย่างที่บอกครับตอนแรกผมว่ามั่นใจว่าจะอาจจะช่วงก่อนกันยาตุลาแต่ตอนนี้ในเมื่อมันผ่านมาแล้วแต่คิดว่าไม่ใช่แล้วแต่มันจะอยู่ในช่วงไม่ก่อนกันยาเอาช่วงกันยาตุลาเลยนี่แหละครับคือซึ่งผมวิเคราะห์ในทำนองนั้นมาตั้งแต่ต้นปีแต่มาบัดนี้เนี่ยเหตุการณ์ทางการเมืองหลายเหตุการณ์มันบ่งชี้ว่ารัฐบาลคสช.เนี่ยกำลังจะถูกผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าในที่นี้ก็หมายถึงก๊กของรัชกาลที่10นั่นแหละครับจะจัดการให้มันลงจากอำนาจก็ขอย้ำกันอีกหลายๆครั้งนะครับว่าถ้าขืนให้รัฐบาลคสช.สืบทอดอำนาจต่อไปมันก็จะนำพาทั้งประเทศชาติและก็สถาบันกษัตริย์ล่มจมไปด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของสถาบันกษัตริย์ซึ่งยังไงเขาก็ยอมไม่ได้นะฮะมันจะดึงคือมึงดึงชาติล่มจมไม่พอมึงจะดึงสถาบันกูลงไปด้วยอะไรประมาณนั้นแหละนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้พูดเกินจริงพวกเราก็เห็นกันอยู่แล้วนานาชาติก็ต่อต้านนะครับที่มันไปนานาชาติได้ที่ทั้งยุโรปไปฝรั่งเศสไปยังติดได้ก็เพราะมันจะไปซื้อของเขาปกติเขาไม่ให้มันโผล่หัวเข้าไปอยู่แล้วเศรษฐกิจก็ตกต่ำชิบหายไวป่วงลงโกงกินกันชิบหายไวป่วงหมดกฎหมายออกใหม่ก็ให้ไปเล่นงานรัฐบาลหน้ารัฐบาลนี้7รัฐมนตรีที่มีหุ้นมีอะไรแม่งไม่เล่นงานสักคนนึงคือพูดง่ายว่าเขียนกฎหมายกันอย่างหน้าด้านๆน่ะว่างั้นเถอะคืออัปรีสีกับบานกันทั้งตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแบบนี้มีหรือครับที่รัชกาลที่10เขาจะไว้วางใจให้มันเป็นรัฐบาล
นะฮะและที่สำคัญที่สุดมันก็เคยคิดจะล้มเขามาก่อนซึ่งโอเคผมจะไม่เล่าย้อนหลังเพราะพูดมันมามากครั้งแล้วว่าสาเหตุอะไรนะครับ ก็แต่ก่อนที่ผมจะอธิบายในรายละเอียดนะฮะในวัน ท่านโทษในวันนี้ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้พวกเราทราบกันก่อนนะครับว่าในวันศุกร์หน้าหรือวันศุกร์ที่27กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับผมต้องขออนุญาตงดจัดรายการ1ครั้งนะฮะก็แจ้งให้ท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการตื่นเถิดชาวไทยก็ขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับว่าวันศุกร์หน้าผมของดจัดรายการเพราะวันศุกร์ที่27กรกฎาคมที่จะถึงนี้ผมไม่สะดวกที่จะจัดจริงๆครับก็ขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการผมมาตลอดแล้วติดตามมาหลายท่านครับติดตามทุกวันศุกร์นะฮะแต่ผมก็จะกลับมาดำเนินรายการอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์ที่3สิงหาคมไม่หายไปไหนหรอกครับจะติดธุระสำคัญแค่อาทิตย์เดียวนะฮะเอาละครับทีนี้ก็มาพูดกันต่อมาพูดในหัวข้อคือใกล้เวลาลุกคาดทางการเมืองซึ่งผมขออธิบายเชิงเปรียบเทียบแล้วกันนะครับว่ามันเปรียบเหมือนกับการเล่นหนักการเมืองไทยเดี๋ยวนี้เหมือนกับกระดานในหมากรุกอะฮะเปรียบเหมือนการเล่นหมากรุกนะครับคือการที่ใครจะลุกคาดใครได้นั้นเนี่ยมันจะต้องมีการไล่ต้อนกันบทขยี้ฝ่ายตรงข้ามให้จนมุมจากนั้นจึงลุกคาดเพราะฉะนั้นถ้ามองการเมืองไทยเป็นกระดานหมากรุกโดยมีผู้ชิงชัยคือกษัตริย์รัชกาลที่10กับรัฐบาลคสช.เพราะงั้นหมากในกระดานของรัฐบาลคสช.นั้นเนี่ยผมเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่าประชาชนเปรียบเหมือนกับตัวเบี้ยอันนี้หมายถึงหมากในกระดานของคสช.นะ ผมเปรียบประชาชนเปรียบเหมือนกับตัวเบี้ยนะครับคือตัวเบี้ยเนี่ยมันขาดมันบกพร่องคือมันมีไม่ครบตัวสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ารัฐบาลนี้เนี่ยมันขาดการสนับสนุนของประชาชนนะครับ เวลามันเล่นหมากรุกบนกระดานเนี่ยเบี้ยมันจึงขาดครับแต่ในกระดานหมากรุกคสช.มันก็มีเบี้ยหงายเหมือนกันเบี้ยหงายนี้ผมก็เปรียบเหมือนกับสื่อแล้วครับสื่อของกองทัพที่ไอ้ไก่อูมันคุมอยู่เนี่ยนะครับไอ้สรรเสริญสุนัขให้กำเนิดมันคุมอยู่เนี่ยมันก็เป็นเบี้ยหงายหรือสื่อที่ไม่มีคุณภาพคือเราก็เห็นกันอยู่มันพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อถือนะครับเพราะงั้นทุกเบี้ยหงายของรัฐบาลคสช.ก็คือสื่อที่ไม่มีประสิทธิภาพนะฮะส่วนตัวเม็ดซึ่งเปรียบเหมือนกับทหารชั้นผู้น้อยตอนนี้ทหารชั้นผู้น้อยก็ขาดความเคารพยำเกรงแล้วครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับเราเห็นไหมครับตอนนี้ออกมาแฉแล้วนี่มึงเอากูไปเลี้ยงไก่ทำไมอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นตัวเม็ดเนี่ยซึ่งอยู่ในกระดานของคสช.ตอนนี้ก็ขาดการเคารพยำเกรงนะครับแล้วจะออกมาแฉกันเรื่อยๆครับจนกระทั่งมีข่าวออกมาเพื่อกบกระแสว่าจะมีการยกเลิกแต่ผมคิดว่ายังไว้ใจไม่ได้เพราะทหารไทยแม่งโคตรตอแหลคุณจำได้ไหมไอ้เรื่องในบ้านหมู่บ้านป่าแหว่งที่เชียงใหม่ ไอ้ตู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะปล้นมาเนี่ยแต่มันก็เป็นศักดิ์ศรีมันคือนายกนะมันพูดว่าจะไม่ให้ใครไปอยู่จะไม่มีใครไปอยู่แล้วในที่สุดแม่งก็ไปอยู่กันเต็มไปหมดเพราะงั้นคือความเชื่อถือของรัฐบาลนี้เนี่ยทั้งนายกทั้งคือทุกคนอ่ะคือมันความเชื่อถือของชาวโลกและประชาชนมันไม่เหลือหล่อแล้วนะฮะก็นี่แหละครับพลทหารซึ่งผมเปรียบเหมือนตัวเม็ดซึ่งเป็นหมากในกระดานของรัฐบาลคสช.ตอนนี้มันก็ขาดความเคารพยำเกรง
พราะคนรัฐบาลเหี้ยๆนี่ทั่วโลกเราก็เห็นกันอยู่นะฮะไม่มีใครเขาพูดหาอะไรก็ไม่มีใครเชื่อถือ ส่วนตัวโคนนี่ผมก็เปรียบเหมือนกับขุนศึกทางกฎหมายนะฮะขุนศึกทางกฎหมายของมันเป็นพวกโคนนี่เป็นตัวลุกทางกฎหมายเราก็รู้อยู่ไอ้พวกผู้พิพากษาชั่วๆไอ้วิษณุเครืองามไอ้อะไรตัวไหนมีชัยหรือชุพันธ์เนี่ยไอ้พวกชั่วทั้งนั้นไอ้พวกนี้ผมเปรียบเสมือนโคนครับนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยผมแอบรู้มานะครับว่าตัวที่เป็นโคนของคสช.เริ่มไม่แน่ใจแล้วครับจะเอาตัวรอดแล้วนะฮะคือพูดง่ายว่าเริ่มเป็นเห็บอะเริ่มโดดหนีแล้วครับคือเกาะอำนาจทหารอยู่นานเพราะตอนนี้เห็นทหารขาลงนี่เริ่มแล้วครับนะฮะเริ่มไม่แน่ใจแล้วเริ่มจะหนีแล้วเพราะเขารู้แล้วนะครับไอตัวโคนเนี่ยทั้งหลายเนี่ยมันรู้ไอพวกนี้มันรู้มันนกรู้ทั้งนั้นแหละมันรู้ว่าอำนาจของคสช.ที่คุ้มกะลาหัวมันเนี่ยตอนนี้ไม่สามารถที่จะต้านทานการลุกหนักของรัชกาลที่10ได้นะครับส่วนตัวม้าซึ่งเปรียบเหมือนกับเป็นกองทัพอ่ะตอนนี้ก็เริ่มขาเป๋แล้วครับจะขยโยกลุกไล่ฝ่ายตรงข้ามก็ทำไม่ได้เหมือนเก่านะฮะสมัยก่อนตอนรัฐประหารใหม่ๆเห็นไหมโอ้ยกองทัพชู3นิ้วมันก็ตามไปเล่นงานครับทุกวันนี้มันก็ยังเล่นงานอยู่ก็จริงแต่เริ่มผ่อนแล้วเริ่มขาเป๋เริ่มทำไม่ได้ถนัดแถมยังถูกพวกเราเดินขบวนไปที่หน้ากองทัพบกลุกกลับเอาอีก เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยตัวม้า ซึ่งเป็นหมากในกระดานของกสช.เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นม้าขาเป๋แล้ว นะครับก็มีม็อบมาต่อต้านถึงหน้ากองทัพบกนะฮะส่วนตัวเรือ เรือนี่ผมหมายถึงกับกิจการต่างประเทศหรือกองหรือกระทรวงการต่างประเทศที่จะเป็นตัวแก้ตัวเป็นหน้าเป็นตาให้กับรัฐบาลตอนนี้ก็ไม่มีขาดความน่าเชื่อถือไปประท้วงนิตยสารตามอะไรที่เขาลงรูปไอตัวนะฮะว่าเป็นสลิดน้อยเนี่ยขายที่หน้าชาวโลกเขาอีกคือโดนประจานไปทั่วโลกเอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เรือซึ่งเป็นหมากในกระดานของคสช.เนี่ยมันโดนขีปนาวุธยิงจนคือพูดไงว่าขาดความน่าเชื่อถือไปหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นหมากในกระดานตอนนี้ของคสช.ซึ่งหลายคนอาจจะมองไม่ออกหรือมองไม่เห็นหรือยังไม่รู้นะครับว่ามันเริ่มส่วนเซเนี่ยแต่ผมรู้ครับผมพูดได้เลยอยู่ได้ไม่นานครับนะอยู่ได้ไม่นานแน่นอนคราวนี้เรามาดูหมากในกระดานของคือผมไม่อยากเรียกว่ารัฐการที่10ฝ่ายเดียวแต่หมากในกระดานที่อยู่เอาเรียกว่าอยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลคสช.แล้วกัน เพราะว่าหมากในกระดานตรงนี้เนี่ยมันมีหลายภาคส่วนนายกทักษิณกับนายกยิ่งลักษณ์ก็เป็นหมากในกระดานของรัฐการที่10ด้วยเช่นกันนะครับคือแต่ไม่อยากเรียกก็อย่างที่บอกไม่อยากเรียกว่าเป็นหมากกระดานของรัฐการที่10เอาเป็นว่าหมากซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับคสช.แล้วกันเพราะมีทักษิณมีประชาชนร่วมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นตัวเบี้ยในหมากในกระดานที่เป็นศัตรูกับคสช.ตัวเบี้ยก็เปรียบเหมือนประชาชนไงอย่างที่ผมบอกไปแล้วคสช.เนี่ยไม่มีมวลชนนะครับขอย้อนกลับไปพูดถึงตัวเบี้ยของคสช.ที่ผมพูดไปแต่แรกว่าเบี้ยของคสช.เนี่ยมันขาดคำว่าเบี้ยเนี่ยก็หมายถึงมวลชนที่สนับสนุนแต่ฝั่งที่ต่อต้านคสช.เนี่ยเรามีเพียบเลยตัวเบี้ยเต็มกระดานแต่ของมันไม่มีก็โดนกำจัดไปแล้ว
ไอ้ที่เป็นหัวหน้าเบี้ยติดคุกยังไม่ออกเลยเนี่ยไอ้สนธิลิ้มทองกุลไงสุเทพเทือกตุกบันก็กำลังจะโดนจัดการแล้วที่เป็นหัวหน้าตุ้งเบี้ยอีกตัวนึงก็คือไอ้โรสอิสระไอ้นี่ตายในคุกแน่เพราะฉะนั้นมาโดนกำจัดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมากตัวเบี้ยซึ่งอยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลคสช.เนี่ยทางฝ่ายนี้จึงมีมากกว่าเพราะว่าประชาชนเบี้ยก็เปรียบเหมือนกับประชาชนที่ต่อต้านไอ้รัฐบาลชั่วนี้เราก็มีมากกว่าแล้วก็เริ่มแทงเบี้ยขึ้นสูงกินพื้นที่ของคสช.เข้าไป ใกล้ขุนมันเข้าไปทุกทีนะฮะ พอแทงเบี้ยขึ้นสูงมันก็กลายเป็นเบี้ยหงายเบี้ยหงายก็เปรียบเหมือนสื่อแหละครับตอนนี้เราก็จะเห็นอยู่หลายสื่อนะฮะที่แอบทิ่มแทงถึงแม้ว่าคสช.มันจะใช้อำนาจของรัฐบาลไปข่มขู่ไปอะไรก็ตามตอนนี้มีหลายสื่อครับเปรียบเสมือนเบี้ยหงายที่คอยทิ่มแทงรัฐบาลจนส่วนเซนะฮะโดนแม้กระทั่งช่อง3เนี่ยหลอกด่าบ่อยครั้งนะครับถ้าเราฟังดีๆแต่โอเคถ้าดูอย่างไม่สังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีก็ดูเหมือนอวยแต่สังเกตให้ดีช่อง3นี่แหละเริ่มฉาแล้วแต่ไม่เกี่ยวกับช่อง5ช่อง7ได้ช่อง5ช่อง7นี่มันอวยอยู่ตลอดอ่ะรวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์อะไรอย่างอื่นด้วยตอนนี้เริ่มตีละเริ่มเหน็บแนมเริ่มเล่นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับผมเปรียบเหมือนกับเป็นเบี้ยหงายนะฮะ ส่วนโคนก็คือกองทหารราชวัลลบรักษาพระองค์ไงในหมากในกระดานนี้คนก็คือทหารนั่นแหละแล้วถ้าเป็นทหารที่มีระเบียบวินัยสูง นะครับแถมโคนของหมากกระดานที่เป็นศัตรูตรงข้ามกับคสช.เนี่ยยังดอดไปเอาโคนของศัตรูมาเป็นโคนของตัวเองอีกโคนของศัตรูมาเป็นโคนของตัวเองท่านผู้ฟังงงไหมใครก็นี่ไงพลเอกอภิรักษ์คงสมพงษ์ไงไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเคยเป็นโคนเนี่ยอยู่ซึ่งมันเคยเป็นเบี้ยอยู่ในกระดานของคสช.ของรัฐบาลแต่ตอนนี้ราชการที่10ไปฉกเอามาแล้ว นะฮะซึ่งผมเปรียบเสมือนเป็นตัวโคนครับอภิรักษ์คงสมพงษ์เพราะว่ามันจะเล็งตำแหน่งผู้บัญชาการหารบกเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นคือไปเอาโคนของคนอื่นมาเป็นโคนของตัวเองซะงั้นนะครับส่วนตัวม้าของหมากในกระดานนี้ก็เปรียบเหมือนกับทักษิณยิ่งลักษณ์ครับเป็นม้าครับโดดไปนู่นทีโดดไปนี่ทีนึงไปญี่ปุ่นทีนึงไปเปิดตัวที่นู่นเปิดตัวที่นี่เป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองในเชิงลุกตลอดอันนี้ผมอธิบายไปหลายคลิปแล้วก็คงไม่ลงรายละเอียดแต่เพียงแต่คลิปในวันนี้ก็อยากจะเน้นย้ำว่าหมากในกระดานของรายการที่10เนี่ยทักษิณกับยิ่งลักษณ์เปรียบเสมือนเป็นม้าครับบนกระดานนี่จะมีม้า2ตัวใช่ไหมครบพอดีเลยทักษิณตัวขวายิ่งลักษณ์เป็นม้าทางด้านซ้ายมือควบลุกไล่คสช.มาหลายครั้งจนรัฐบาลต้องตั้งรับนะฮะคือเผลอๆลุกคาดเข้าไปอีกด้วยนะครับลุกโคนเข้าไปอีกพอลุกเข้าไปทีนึงก็ร้องเหมือนหมาไปขอให้ตำรวจอินเตอร์โพลไปช่วยจับเขาก็ไม่เอาด้วยนะครับล่าสุดม้า2ตัวนี้นะครับก็ควบไปที่รัสเซียใช้อานม้าสีทองอีกอานม้าสีทองให้ใครขี่รู้ไหมก็คนในครอบครัวของขุนไงครับขี่อานม้าสีทองไปรัสเซียก็คือพระพี่นางหญิงอุบลรัตน์นั่นแหละเห็นไหมฮะทักษิณก็ยิ่งลักษณ์ควบม้าไปโดยมีอานสีทองอัญเชิญเอาคนในครอบครัวของขุนนั่งเข้าไปด้วยนี่เห็นหรือยังเป็นการประกาศต่อชาวโลกว่าคือผมขอพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับการที่ทักษิณยิ่งลักษณ์ปรากฏตัวในฟุตบอลโลกนะครับ แล้วก็ถ่ายทอดสดทั่วโลกตรงนั้นคือการส่งสัญญาณชัดเจน 100% ว่า
รัชกาลที่10ต้องการเอาทักษิณมาแก้ไขปัญหาทางการเมืองแก้ไขความขัดแย้งในครั้งนี้ชัดเจนครับเพราะปกติไม่มีทางที่จะทำโดยพลการนะฮะเอาละเดี๋ยวค่อยพูดตรงนี้กันต่อไป นะครับนี่ผมก็เปรียบเทียบอย่างนี้แหละครับว่าตอนนี้หมากในกระดานทุกตัวของรัชกาลที่10เนี่ยกำลังลุกไล่หมากในกระดานของรัฐบาลคสช.เนี่ยจนใกล้จะจนกลางกระดานเข้าไปทุกทีแล้วครับคือตอนนี้คนที่อยู่ในแวดวงการเมืองนะเขาล้วนดูออกกันทั้งนั้นแหละครับท่านผู้ฟังคนที่อยู่ในหมายถึงวงในนะคนที่อยู่ในวงในการเมืองเนี่ยหรือใกล้ชิดการเมืองเนี่ยเขาดูออกกันทั้งนั้นว่ากลุ่มอำนาจบูรพาพยัคฆ์ของไอ้ตู่ตอนนี้เนี่ยมันใกล้ที่จะเป็นบูรพาสุนัขเข้าไปทุกทีแล้วครับก็เหมือนอย่างที่ไอ้เปรมบ้านสี่เสาเนี่ยมันเคยชี้หน้าว่าไอ้ตู่ด้วยนะครับที่ออกปรากฏเป็นข่าวว่าวันนี้นะมึงใช้กองหนุนมึงใช้ตัวช่วยแทบจะหมดไปแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าหวังเลยครับท่านผู้ฟังถึงตอนนี้จะมีข่าวดูดมีข่าวไอ้แลมโบ้ทรยศมีข่าวอะไรยังไงออกมาเยอะแยะไปคือเป็นข่าวที่มันเป็นการดิ้นครั้งสุดท้ายของคสช.คือตัวช่วยมันจะหมดแล้วไม่ต้องห่วงครับข่าวตรงนั้นนะผมอ่านผ่านแค่นั้นเองเพราะผมมองภาพใหญ่ผมมองภาพรวมผมมองออกว่ามันจะอยู่ไม่ได้นะมันใช้ตัวช่วยหมดแล้วอำนาจมันเริ่มจะล่อยหลอแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าหวังเลยครับว่ามันจะสืบทอดอำนาจ20ปีได้แค่คิดครับไม่มีทางที่มันจะทำได้กล้าฟันธงผมกล้าฟันธงอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับว่ามันไม่มีทางที่จะสืบทอดอำนาจได้สำเร็จเพราะฉะนั้นจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยผมกล้ายืนยันว่าตอนนี้รัฐบาลประยุทธ์กับพวกคสช.เนี่ยอยู่ในสภาพตีนลอยเพราะพวกนี้ทุกตัวเป็นทหารเกษียณนอกราชการอำนาจในกองทัพณเวลานี้ส่วนใหญ่ล้วนอยู่ผมใช้คำว่าส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่อยู่ในมือกษัตริย์วชิราลงกรณ์หมดแล้วครับนะฮะนี่หมายถึงอำนาจในกองทัพไม่ใช่เฉพาะมีทหารราชวัลลบนะอันนั้นเป็นของแกเป็นของตายอยู่แล้วแต่ตอนนี้การลุกคืบกระดืบเข้าไปเนี่ยตั้งแต่หลังพ่อตายเนี่ยแล้วลุกคืบอย่างช้าๆแบบมีจังหวะจากโคนลุกเข้าไปลิดรอนอำนาจของคสช.นะฮะคือกว่ามันจะรู้ตัวนี่ผมว่าหมดแล้วเรียกร้องหาไม่มีใครช่วยแล้วนะครับในส่วนตุลาการหลังจากไอ้วิรัตชินวินิจกุลอันนี้ที่เป็นหมาในข้อของเปรมเนี่ยซึ่งวิรัตชินวินิจกุลเนี่ยซึ่งเป็นองคมนตรีเนี่ยมันเคยบงการให้ศาลเล่นงานฝ่ายทักษิณมาโดยตลอดตอนนี้ก็อย่างที่เราทราบโดนรอ10เล่นงานเฉดหัวออกไปแล้วไม่ให้กลับมามีอำนาจเพราะฉะนั้นครับตอนนี้นะครับขบวนการตุลาการพิวัตรก็เริ่มอ่อนกำลังลงพวกเราอย่าไปดูรายละเอียดนะครับอย่างเช่นวันเนี้ยศาลทหารมันไม่ให้น้องแหวนประกันตัวเนี่ยอันนี้ศาลทหารไม่ใช่ศาลยุติธรรมไงครับ คือศาลทหารเนี่ยผมรู้อยู่แล้วยังไงมันไม่ให้เพราะศาลทหารเนี่ย มันฟังพวกไอ้ตู่ฝ่ายเดียวแต่ตอนนี้ทั่วโลกเขาเรียกร้องไงไม่ให้คนที่โดนคดี112เนี่ยโดนขึ้นศาลทหารให้ขึ้นศาลยุติธรรมแต่คสช.มันไม่ฟังเห็นไหมหลายคดีน้องแหวนเนี่ยมันเอาขึ้นศาลทหารแล้วเราก็รู้อยู่แล้วน้องแหวนเนี่ยขอโทษนะผมไม่อยากพูดให้เสียกำลังใจตราบใดที่โค่นคสช.ไม่ได้ไม่มีทางได้ประกันตัวไม่มีทางได้ออกเพราะน้องแหวนเป็นตัวจับสำคัญเป็นตัวพยานที่จะชี้ว่าทหารฆ่าคนในวัดปทุมครับเพราะงั้นมันต้องเก็บน้องแหวนเอาไว้ในคุกไม่ให้ออกมายัดข้อคิดดูสิคนเป็นพยานนะครับโดนข้อหาเนี่ยก็มันยัดข้อหาเขาอะเอาละผมยังไม่ลงรายละเอียดในตอนนี้
แต่ผมอยากจะให้พวกเราพูดให้พวกเราเห็นในภาพรวมว่าเราอย่าดูรายละเอียดซึ่งเพราะว่าที่ผมพูดไปว่าตอนนี้เนี่ยที่รัชกาลที่10เล่นงานวิรัชชินวินิจกุลอะไรพวกนี้มันทำให้กระบวนการตุลาการพิวัตรอ่อนแรงลงแต่เราอย่าไปดูนะฮะศาลทหารเพราะศาลทหารเนี่ยยังไงมันก็ต้องเชื่อฟังพวกไอ้ตู่และอีกอย่างนึงในกระบวนการตุลาการพิวัตรเนี่ยมันยังมีคนที่สามารถไอ้ตู่บงการได้อยู่พรรคประชาธิปัตย์ยังบงการได้อยู่ซึ่งยังเป็นผู้พิพากษาชั่วๆอยู่ก็ยังมีอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีเพราะงั้นผมถือว่าแต่มันก็เริ่มอ่อนแรงลงแล้วเพราะงั้นเราที่ผ่านมาเราการแก้กฎหมายด้วยอะไรด้วยเนี่ยเราจะเห็นว่าขบวนการตุลาการพิวัตรของฝ่ายที่ภูมิพลตั้งขึ้นมาเนี่ยตอนนี้พอเปลี่ยนราชการที่10แล้วเนี่ยมันไม่เป็นผลดีแกเนี่ยก็เริ่มที่จะโดนริดรอนอำนาจลงไปแต่ยังไม่หมดเสียทีเดียวนะครับแต่ยังไม่หมดโอเคเห็นไหมฮะอำนาจเขาเริ่มถูกริดรอนส่วนม็อบการเมืองก็ถูกราชการที่10แช่แข็งอีกคสช.จะเอาม็อบที่ไหนมาครับสนธิลิ้มทองกูลก็ไปแล้วที่เคยหลอกใช้อิทธิพลของแม่ราชการที่10ก็ไม่พูดได้เลยมีทีท่าว่าติดคุกยาวครับ80กว่าปีรู้สึก85 86ปีหรืออะไรเนี่ยไม่ได้ออกมาหรอกครับตราบใดที่รัฐบาลผมพูดได้เลยนะฮะท่านผู้ฟังเขียนแปะข้างฝาไปเลยสนธิลิ้มทองกูลตายในคุก 100% เพราะคนคนนี้เป็นคนที่ราชการที่10สั่งฆ่าแต่ที่ยิงมันคราวที่แล้วนะมันรอดตายเพราะมันไปหลอกแม่เขาอะแล้วการที่10ไม่ชอบอะนะฮะยังไงเพราะงั้นเนี่ยเห็นป่ะสนธิลิ้มทองกุลก็โดนเล่นไปแล้วนะครับแล้วก็อย่างไอ้ล้นอิสระอีกซึ่งเป็นหัวหน้าม็อบซึ่งผมพูดในต้นรายการว่าเป็นตัวเบี้ยอะไรเนี่ยเป็นหัวหน้าเบี้ยเนี่ยบอกได้เลยครับตายในคุกไม่มีทางได้โผล่หัวออกมาแน่นอนครับนะฮะนี่นะฮะโลนอิสระส่วนสุเทพก็เป็นคิวต่อไปเดี๋ยวให้ดูอีกไม่นานหรอกครับท่านผู้ฟังเป็นคิวต่อไปแน่นอนสุเทพเทือกสุบรรณ นะฮะส่วนเนติบริกรที่รับใช้เผด็จการมาตลอดทั้งชีวิตอย่างเช่นไอ้มีชัยฤชุพันธ์เนี่ยตอนนี้รู้ตัวแล้วครับว่าทิศทางแห่งอำนาจมันกำลังพัดมาทางรัชกาลที่10แล้วก็ทักษิณทิศทางแห่งอำนาจลมเริ่มพัดมาทางนี้แล้วมาฝั่งประชาธิปไตยบ้างแล้วเพราะประชาธิปไตยมีแนวร่วมคือรัชกาลที่10นะฮะมันรู้ทิศทางลมเมื่อวันที่18เมื่อวันซืนเห็นไหมฮะวิไอมีชัยฤชุพันธ์มันจึงออกมาพูดในทํานองสํานึกบาปไงท่านผู้ฟังคงได้เห็นข่าวกันแล้วใช่มั้ยมันพูดสํานึกบาปอ่ะผมพูดสั้นๆแล้วกันมันพูดประโยคที่ว่าอะไรนะประมาณว่าที่มันออกกฎหมายมันออกกฎหมายมันมือไปหน่อยจนประเทศวุ่นวายแทนที่กฎหมายจะเป็นประโยชน์กลับเป็นอุปสรรคต่อประเทศและสังคมเห็นไหมฮะเนี่ยและไอ้เนติบริกรอย่างนายมีชัยและไอ้วิษณุเครืองามเนี่ยคนเขารู้กันทั้งแผ่นดินแหละครับว่ามันคือทายาทอสูรที่เป็นเสาหลักค้ำจุนประเทศที่ทำให้เสาหลักคือความยุติธรรมที่ค้ำจุนประเทศเนี่ยมันชิบหายไวป่วงมันบิดเบี้ยวไปหมดนะฮะโดยสิ่งที่ไอ้สองตัวนี้กระทำกันอย่างชาติชั่วที่สุดก็คือการออกกฎหมายเอาผิดย้อนหลังที่ผ่านมาระบบกฎหมายและความยุติธรรมเนี่ยแทนที่จะถูกใช้เพื่อความยุติธรรมแต่กลับถูกนำไปบิดเบือนโดยไอ้สองตัวนี้จนในที่สุดสิ่งที่พวกมันทำก็กำลังจะย้อนมาทำลายพวกมันเองผมขอย้ำนะครับสิ่งที่พวกมันทำระยำมาทั้งหมดความระยำนั้นจะย้อนกำลังย้อนกลับมาทำลายพวกมันเองนะฮะคือผมติดตามการเมืองมานานครับผมไม่เชื่อหรอกครับว่าคนอย่างมีชัยเนี่ยมันสำนึกบาปด้วยใจจริงไม่มีทางครับที่มันออกมาพูดเพราะว่ามันจะเอาตัวรอด
มันรู้ว่าทิศทางอำนาจของคสช.เนี่ยมันลิบหลีแล้วนะฮะเพราะคนอย่างมีชัยฤชุพันธ์เนี่ยคนพวกนี้มันมีจิตสำนึกจิตสันดานชั่วมานานมาตลอดทำชั่วมาตลอดชีวิตนะครับมันไม่ได้สำนึกบาปด้วยใจจริงแต่ออกมาพูดนะว่าสำนึกบาป ก็ต้องการเอาตัวรอดนั่นแหละไอ้พวกนี้มันอยู่ในวงแล้วมันอยู่ในวงในครับวงในการเมืองอ่ะมันนกรู้มันรู้ว่าทิศทางแหน่งอำนาจเริ่มจะเปลี่ยนมาทางรอ10และทักษิณด้วยมันก็เลยออกมาพูดออกตัวเพื่อปูทางไว้ก่อนออกมายอมรับและการที่มีชัยออกมาพูดว่าสำนึกบาปนั้นที่ออกกฎหมายมาแล้วเกิดการผิดพลาดอะไรต่างๆนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะการที่คนที่มือกฎหมายเนี่ยกระบี่มือหนึ่งไอ้วิษณุเครืองามนี่เป็นกระบี่มือสองไอ้มีชัยนี่กระบี่มือหนึ่งเนี่ยออกมาพูดว่าการออกกฎหมายผิดพลาดเนี่ยขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าถ้ามันพูดแบบนี้เนี่ยตอนที่ไอ้พวกไอ้ตู่มันยังมีอำนาจอยู่ในมือเยอะๆยังเปี่ยมล้นใหม่ๆเนี่ยรับรองครับต้องถูกพวกไอ้ตู่ตบกระบาลเอาแน่นอนมึงมาพูดอย่างนี้ได้ไงเพราะพูดอย่างนี้มันเท่ากับเป็นการสารภาพว่าไอ้เจ้านายที่ใช้ให้มึงบิดเบือนกฎหมายก็เป็นฝ่ายผิดสิในทางการเมืองเนี่ยแค่พูดมาแค่นี้เรารู้แล้วเพราะฉะนั้นไอ้สัญญงกันสัญญาณรายการเมืองซึ่งบางทีถ้าเราเข้าใจการเมืองนะครับท่านผู้ฟังบางทีคำพูดบางประโยคเนี่ยมันทำให้เรามองทะลุลอดไปได้เลยว่าตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในวงในของการเมืองอย่างเนี้ยมีชัยออกมาสำนึกบาปเนี่ยพูดว่าออกกฎหมายผิดเนี่ยชัดเจนมันรู้เลยครับทำให้เรารู้เลยว่าก็ผมบอกไงเป็นเรื่องใหญ่ไงมันพูดได้ยังไงว่าเจ้านายมึงที่ใช้มึงอะเท่ากับเจ้านายมึงอะผิดดิไอ้อย่างคนอย่างมีชัยเนี่ยเป็นคนที่เอาตัวรอดเกาะติดอำนาจมาโดยตลอดมันนกรู้ว่าคสช.จะไปไม่รอดเนี่ยมันก็ทับถมซะนี่คือกมลสันดานของพวกมันนะฮะแล้วพูดอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าวงการภายในการเมืองรู้กันแล้วว่าอำนาจจะเปลี่ยนมือไอ้ตู่กำลังจะถูกเขี่ยให้ลงจากอำนาจแต่ผมก็ขอให้มีชัยเอาตัวรอดให้ตลอดแล้วกันนะอย่าให้ตัวเองติดคุกตอนแก่ล่ะก็สำหรับผมคิดว่ามึงไม่รอดหรอกต่อให้มึงแก้ตัวยังไงมึงก็ไม่รอดไอ้วิษณุอีกตัวนึงยังไงไม่รอดหรอกครับท่านผู้ฟังเขียนแปะข้างฝาไว้ได้เลยไอ้เนติบริกรชั่วๆแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าชั่วได้ใจอย่างนี้เนี่ยไม่มีทางหรอกครับที่จะรอดมือไปได้ใครดูเถอะแล้วตลอดชีวิตการทำงานของมีชัยฤชุพันธ์เนี่ยมันกลางมาโดยตลอดนะครับโอ้ยสมัยก่อนกลางน่าดูมันเป็นคือตอนสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนวันนะมันไปเลียกระโปงพวกไอ้จปล5ครับโอ้โหพวกสุนทรคงสมพงษ์นี่ไอ้อะไรอ่ะที่เป็นชู้กับพัสลาไอ้อะไรอ่ะพลเอกสุจินดาคาไปยูนนี่แล้วก็ไอ้พวกนั้นแหละไอ้พวกจปล5ไปเรียนลูกตับโปรดเขาโอ้ยอยากจะมีอำนาจก็เป็นเนติบริกรให้ก็เลยถล่มรัฐบาลชาติชายไงเพราะตอนนั้นรัฐบาลชาติชายเกิดขัดแย้งกันเกิดขัดแย้งกับไอ้จปล5เพราะไอ้พวกจปล5เนี่ยกลัวว่ารัฐบาลชาติชายจะปลดพวกมันไงมันก็เลยชิงอำนาจก่อนแต่ในช่วงที่กำลังเบียดอำนาจกันอยู่นั้นน่ะมีชัยโอ้ไปรับใช้ครับไปรับใช้โอ้ยกลางมากนะสมัยรัฐบาลชาติชายเนี่ยจนรัฐมนตรีหลายคนของรัฐบาลชาติชายนี่หมั่นไส้นะครับเพราะถือว่าตัวเองมีเป็นหมามีปอกคอนี่ทหารปอกคอทหารอยู่มันเลยไม่กลัวครับนะฮะแล้วตอนที่มันกลางนั้นอ่ะสมัยรัฐบาลชาติชายอ่ะมันก็ไปติดอกติดใจผู้หญิงคนหนึ่งอะไรนะชื่อจริงว่าทุกวัฒน์หรืออะไรอ่ะแต่ผมเรียกชื่อเล่นมันชื่ออีป้อยอีป้อยนี่เป็นพนักงานผู้หญิงเป็นคนใต้เหมือนกับมันนั่นแหละทำงานในรัฐสภานั่นแหละนะครับก็คนที่ท่านผู้ฟังเห็นไหมเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวที่มีชัยตั้ง
ลูกสาวตัวเองเป็นลูกสาวบุญธรรมตัวเองเป็นเลขาจนสื่อออกมาด่าเนี่ยอีป้อยนี่แหละครับคือเป็นลูกสาวบุญธรรมตัวเองแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อีป้อยนี่คือเมียน้อยขอย้ำนะฮะอีป้อยนี่เป็นเมียน้อยนะครับขอให้มีชัยฤชุพันธ์นะฮะคือในสมัยรัฐบาลชาติชายเนี่ยมันกับอีป้อยนี่แหละครับที่ไปเสพสัมพันธ์สวาทกันบนโต๊ะทำงานในห้องทำงานที่รัฐสภาจนข่าวนี้เล็ดลอดรู้ไปถึงร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงและตอนนั้นก็ขัดแย้งทางการเมืองกันนะครับกับรัฐบาลร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงก็เลยพูดกับสื่อเปรยๆว่ามีใครไม่รู้นี่คือตอนนั้นคือแต่เขารู้ว่าเฉลิมเนี่ยด่ามีใครเพราะกำลังมีประเด็นในทางกฎหมายที่ขัดแย้งกันอยู่ในการที่ซักถามของนักข่าวนะฮะแล้วจู่ๆเฉลิมก็พูดลอยขึ้นมาบอกเนี่ยใครไม่รู้ใช้ห้องทำงานเป็นโรงแรมเอากันในอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้หนังสือพิมพ์ในช่วงนั้นนะครับปี34หรือ33เนี่ยลงกันเกลียวกราวครับผมจำได้ครับลงกันเกลียวกราวเลยนะฮะคืออีป้อยเนี่ยพอเป็นเมียน้อยไอ้มีชัยแต่ว่าไม่ได้เข้าบ้านเข้าไม่ได้เพราะเมียตัวจริงของไอ้มีชัยไม่ยอมรับก็เลยแอบเลี้ยงดูกันนะครับแล้วก็มีลูกกันคนหนึ่งก็เลยส่งให้ลูกชายเป็นลูกชายนะฮะก็เลยส่งให้ไปเรียนที่อังกฤษนี่กลับมาแล้วพอเมียไอ้มีชัยตายไอ้นี่ถึงกลับมาอยู่เมืองไทยได้แต่ไม่ได้อยู่บ้านนะเพราะลูกสาวของมีชัยมันไม่ให้เข้าก็เลี้ยงอยู่ที่อื่นก็ชื่ออีป้อยนี่แหละที่บอกว่าเป็นลูกบุญธรรมลูกบุญธรรมแต่ไม่ใช่ครับนี่แหละครับที่มันเอากันมันโต๊ะทำงานในห้องทำงานในรัฐสภาที่ผมพูดเรื่องส่วนตัวตรงนี้ให้พวกเราได้รับฟังกันก็เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าไอเนติบริกรชั่วๆอย่างมีชัยฤชุพันธ์เนี่ยนะฮะมันกลางมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายแล้วนะครับไอหาโรงแรมมีใกล้ๆใกล้ๆรัฐสภามีไม่เอากันในบนโต๊ะทำงานลือกระชอนหนังสือพิมพ์ลงเกียวกาวนะฮะแต่เขาไม่ได้ออกชื่อตอนนั้นนะแต่ทุกคนมันมีนักข่าวเขาเขียนเป็นอ่ะเขารู้ว่ามีชัยร้อยตำรวจเฉลิมก็ไม่ได้พูดมากเพราะเดี๋ยวโดนไอ้ข้อหาไอ้หมิ่นประมาทคือไม่ได้เอ่ยชื่อแต่รู้ว่าพูดถึงมีชัยว่าเอากันอะไรนะใช้ห้องทำงานในรัฐสภาเป็นโรงแรมบนโต๊ะทำงาน นะฮะ ก็สรุปว่า ในเรื่องของมีชัยฤชุพันธ์เนี่ยที่มันออกมาพูดสารภาพบาปเมื่อวันที่18ที่ผ่านมามันก็คือการส่งสัญญาณทางการเมืองว่าอำนาจกำลังจะเปลี่ยนมือส่วนกรณีของนายกทักษิณยิ่งลักษณ์กับนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นนะครับที่เจตนาไปเปิดตัวกับฟ้าหญิงอุบลรัตน์พระพี่นางในฟุตบอลโลกที่ประเทศรัสเซียนั้นเนี่ยผมก็ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนในคลิปที่แล้วนะครับ ว่ามันคือการส่งสัญญาณทางการเมืองว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วผมก็ขอพูดถึงนิดนึงแล้วกันเรื่องนายกทักษิณเนี่ยว่าเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองเนี่ยเรื่องนี้มีคนไม่เห็นด้วยนะมีคนไม่เห็นด้วยว่าการเปิดตัวของทักษิณกับยิ่งลักษณ์กับพระพี่นางอุบลรัตน์นั้นน่ะมันเป็นเรื่องทางการเมืองคนที่ไม่เห็นด้วยก็เจ้าเก่าครับท่านผู้ฟังไม่มีใครที่ไหนสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเจ้าเก่าเขียนลงใน Facebook ตัวเองในทำนองเยาะเย้ยด้วยนะเยาะเย้ยว่าอะไรนะผมอ่านข่าวนี้แล้วกึ่งขำกึ่งละเหี่ยใจที่ภาพทักษิณยิ่งลักษณ์ไปดูบอลโลกกับคุณอุบลรัตน์กลายเป็นเรื่องที่หลายคนถือเป็นเรื่องตื่นเต้นใหญ่โตนะฮะเขาบอกว่าเขาขำละเหี่ยใจแต่ผมก็อยากจะตอบโต้สมศักดิ์เหมือนกันผมก็ทั้งสมเพชทั้งขำและละเหี่ยใจกับความคิดของสมศักดิ์นะซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวหาอะไรเลยที่บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ทางการเมืองคืออาจารย์สมศักดิ์ครับถ้าคุณไม่มีข้อมูลนะแต่คนอื่นเขามี
คุณก็อย่าเที่ยวไปดิสเครดิตคนอื่นเขาผมพูดไปหลายครั้งโดยใช้เหตุผลนะครับแล้วเป็นเรื่องจริงด้วยว่าคนที่เคยเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอย่างอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลนั้นคนอย่างนี้วิสัยทัศน์อย่างนี้การกระทำการแสดงออกอย่างนี้ในระดับสากลอาจารย์อย่างนี้ไม่มีใครเขายอมรับนะครับคุณยอคนในกะลาแลนด์บางไม่ทั้งหมดด้วยบางส่วนเท่านั้นที่ยังงมงายหลงเชื่อคุณอยู่บอกตามตรงนะผมไม่ให้ค่าคุณเลยนะคุณเป็นนักวิชาการหลอยถ้อยอ่ะนี่พูดกันตรงๆผมไม่อยากจะพูดแรงไปกว่านี้เพราะผมอัดคุณไว้เยอะเอาข้อมูลความจริงมาเปิดเผยคุณไว้เยอะคุณไปดิสเครดิตเรื่องนี้ว่าไม่ใช่เหตุผลทางการเมืองมันบอกตามตรงเลยที่คุณบอกว่าคุณขำคุณละเหี่ยใจเนี่ยผมว่าอย่าว่าแต่ผมเลยประชาชนเขาก็ละเหี่ยใจกับความคิดของคุณเหมือนกันคือผมรู้ว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยนะคุณเกลียดทักษิณมาตั้งแต่ปี58แล้วแต่ความจริงเนี่ยคุณเกลียดมาก่อนหน้านั้นแต่ผมมารู้ว่าปี58ไม่ว่าทักษิณจะทำอะไรต่อต้านเนี่ยคุณคือทักษิณจะทำอะไรเนี่ยคุณต่อต้านทักษิณหมดทุกเรื่องตอนที่คุณเป็นอาจารย์อยู่ในมหาลัยเนี่ยผมก็ไม่รู้จักคุณหรอกแต่ผมรู้ไอ้วิสัยทัศน์การแสดงออกการกระทำของคุณทุกคนในวงการวงในวงวิชาการรู้ว่าคุณต่อต้านทักษิณเพราะช่วงนั้นนี่ถ้าใครไม่ต่อต้านทักษิณนี่ไม่เท่นะนักวิชาการคนไหนนี่อย่างนี้ที่เอี่ยวศรีวงศ์นี่สมศักดิ์เจียมธีรสกุลนี่กูต้องด่าทักษิณโอ้ยด่าทักษิณเท่นี่นะคือผมรู้ตั้งแต่ปี58แล้วคุณต่อต้านทักษิณนะครับทั้งไอ้เนี่ยทั้งเรื่องที่พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ไปสั่งฆ่ามุสลิมที่กลือเซเหตุการณ์ที่กลือเซเนี่ยคุณก็โทษทักษิณทักษิณปราบปรามยาเสพติดจนทำให้คนในขบวนการค้ายาเสพติดต้องฆ่าตัดตอนกันเองคุณก็โจมตีทักษิณตอนนั้นคุณมีแนวร่วมแต่ตอนนี้เขาดีแล้วนะอย่างเช่นอาจารย์ใจตอนนี้ผมก็รู้อาจารย์ใจนี่ท่านสมศักดิ์มีโจมตีทักษิณทั้งนั้นอ่ะโอ้ยไปรวมทั้งพวกที่เคลื่อนไหวในด้านแรงงานหลายคนนะครับบอกว่าทักษิณละเมิดสิทธิมนุษยชนจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันฆ่าตัดตอนกันเองคือทักษิณทำอะไรมึงคือสมศักดิ์เจียมธีรสกุลไม่เห็นด้วยไปทุกเรื่องไม่มีเรื่องไหนที่สมศักดิ์จะไม่เห็นว่าทักษิณเป็นคนดีคือมึงโจมตีทุกเรื่องอ่ะอ้าวต่อให้ทักษิณมีนโยบายที่ดีอย่างไรคุณก็อัดทักษิณมาโดยตลอดนี่แหละครับคือตัวตนที่แท้จริงของสมศักดิ์เจียมธีรสกุลผมถามหน่อยคุณรับใช้ใครครับคุณรับใช้ใครฮะแล้วที่อาจารย์ประวินโจมตีว่าอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยเคยไปเข้าเฝ้าสิรินธรผมถามหน่อยว่าทำไมอาจารย์สมศักดิ์ไม่ออกมาปฏิเสธครับทำไมคุณไม่ออกมาปฏิเสธอาจารย์ประวินเนี่ยอาจคุณนะโจมตีอย่างเปิดเผยด้วยเพราะเขาเป็นอาจารย์เหมือนกันเขาวงในเขารู้ว่าคุณเคยเข้าเฝ้าสิรินธรแต่ทำไมผมถามว่าคุณไม่ออกมาปฏิเสธครับหรือการที่คุณโจมตีทักษิณต่อมาตลอดรวมทั้งล่าสุดคือพูดง่ายพุ่งเป้าเจาะอัดรัชกาลที่10อย่างเดียวคือคุณอัดกษัตริย์วัชราลงกรณ์มาตั้งแต่สมัยยังเป็นโอรสาธิราชแล้วแต่คุณไม่เคยอัดสิรินธรเลยถามว่าทำไมครับสมศักดิ์ครับคุณเข้าเฝ้าสิรินธรแล้วคุณไม่อัดสิรินธรคุณจ้องเฟซเอางี้ดีกว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาสมศักดิ์ไม่เคยคุณไปดูได้ล่าสุดปัจจุบันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสมศักดิ์อัดแต่โอรสาธิราชล่าสุดอัดกษัตริย์สิรินธรแต่ไม่เคยแตะทูลหัวของบ่าวเลยไม่เคยแตะสิรินธรเลยหรือสิรินธรเป็นทูลหัวของบ่าวครับสมศักดิ์ครับนะสมศักดิ์นะไอตีมันอ่อนนะผมนะผมเรียกมาไอตีได้นะไอตีงอกโอ้ยทุนหัวของบ่าวสมศักดิ์ไม่กล้าโจมตีสมศักดิ์ตีแต่รอ10อย่างเดียวทุนหัวของบ่าวทุนหัวของสมศักดิ์นะฮะก็คือไอเนี่ย
ไอ้การปรากฏตัวของทักษิณยิ่งลักษณ์เนี่ยกับพระพี่นางนั่นน่ะผมกล้าฟันธงได้เลยนะครับท่านผู้ฟังว่ามันคือการจงใจคือถ้าเขาไม่ได้รับความเห็นชอบหรือความต้องการหรือเป็นความต้องการของรัฐสัตว์วัชราลงกรณ์แล้วเนี่ยโอ้ยทักษิณยิ่งลักษณ์ซึ่งเป็นผู้โดยตรงตรงนี้เนี่ยใครจะกล้าทำครับไม่มีใครกล้าทำหรอกและในเรื่องนี้ก็คือการที่ร.10จงใจประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าเขาจะเอาทักษิณกลับมาเป็นผู้นำทางการเมืองเพื่อแก้ปัญหาของประเทศเพราะการแก้ปัญหาของประเทศเนี่ยมันจะเป็นการแก้ปัญหาเพื่อความมั่นคงของราชบัลลังก์ด้วยนะครับเราก็รู้อยู่ตอนนี้ความมั่นคงของประเทศเนี่ยที่มันจะไม่มั่นคงเนี่ยมันก็จะทำให้ราชบัลลังก์ไม่มั่นคงไปด้วยเพราะคนที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ในโลกในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยไม่มีใครหรอกครับก็มีทักษิณคนเดียวซึ่งเป็นตัวแทนหมดยุคทักษิณก็จะเป็นยุคนี่แล้วธราธรอะไรเนี่ยนะครับอาจารย์ปิยบุตรพวกเนี้ยนะฮะนาทีนี้แหละครับท่านผมท่านรู้ฟังครับมีเหรอครับมีหรือที่กษัตริย์วัชราลงกรณ์จะไม่รู้ว่าถ้าคสช.สืบทอดอำนาจเนี่ยราชบัลลังก์ของรัชกาลที่10ราชบัลลังก์ก็จะล้มคืนลงไปด้วยมีหรือที่เขาจะไม่รู้เอาล่ะท่านนี้ก็มาขอพูดถึงพลเอกอภิรักษ์คงสมพงษ์นะครับส่วนกรณีของพลเอกอภิรักษ์คงสมพงษ์ที่ตอนแรกมีรัชกาลที่10มีคำสั่งให้ไปเป็นนายทหารพิเศษราชวัลลบรักษาพระองค์อะไรนั่นตอนอันนี้หมายถึงตอนแรกนะตอนนั้นผมก็คิดว่าเอ๊ะร.10คงจะเอาคนอื่นมาเป็นผบ.ทบ.ละมั้งพอโยกอภิรัตเอาไปไว้ในคอกแล้วนี่นะครับก็คงเอาคนอื่นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกแต่พอมาถึงวันนี้ก็มีข่าวว่าจัดโผทหารจัดตั้งเสร็จแล้วโดยพลเอกอภิรักษ์คงสมพงษ์จะมาเป็นผบ.ทบ.ครับพอข่าวนี้ออกมาเนี่ยในตอนแรกผมสับสนนะครับเอ๊ผมคิดว่าคสช.กับราชการที่10เนี่ยกำลังเล่นกำลังภายในกันอยู่หรือเปล่าเล่นกำลังภายในก็คือก็ร.10ตอนแรกผมคิดว่าร.10เนี่ยกลัวว่าอภิรัตน์คงสมพงษ์เนี่ยซึ่งเป็นหมารับใช้ผู้ซื่อสัตย์มาตลอดหมารับใช้ไอ้ตู่ฮะหมารับใช้ไอ้ตู่อย่างซื่อสัตย์มาตลอดเนี่ยคือไว้ใจไม่ได้ถ้ามันจะมาเป็นผบ.ทบ.ท่านร.10ก็เลยดึงตัวมาเป็นทหารราชวัลลบเสียเลยแล้วผมก็คิดเลยเถิดไปว่ารัฐบาลคสช.เนี่ยมันต้องการจะงัดกับเล่นกำลังภายในกับราชการที่10ก็คือในเมื่อมึงเอาคนของกูไปมึงเอาอภิรักษ์คงสมพงษ์ไปเป็นทหารราชองค์รักพิเศษแล้วเนี่ยนะกูก็ตั้งให้องครักษ์เป็นผู้บัญชาการทหารน้ำบกเสียเลยอะไรประมาณนี้พอผมสับสนแล้วก็คิดเลยเถิดไปผมก็เลยกลับมาตั้งต้นใหม่นะครับคือกลับมาตั้งแล้วก็มาข้อแรกคือพิจารณาดูด้วยว่ากฎหมายที่ออกใหม่มาเนี่ยกฎหมายออกใหม่มาเนี่ยไม่มีปัญหานะครับคือหมายถึงว่าคือทหารเนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนส่วนที่เป็นทหารราชวงศ์ในพระองค์คือทหารของกษัตริย์กับทหารในกองทัพอันนี้ดีกว่ากฎหมายออกใหม่มามีอยู่ว่ารัชกาลที่10จะเอาทหารราชองครักษ์ไปรับตำแหน่งทหารในกองทัพหรือจะเอาทหารในกองทัพมาเป็นทหารราชองครักษ์แล้วแต่พระราชอัธยาศัยคือจะทำยังไงก็ได้คือรัชกาลที่10มีสิทธิ์ที่จะทำนะฮะตามกฎหมายนะคือจะเอาทหารราชวัลลบคนเนี้ยเกิดพอใจขึ้นมาอ่ะมึงไปอยู่คุมกองทัพตรงนู้นดิอ้าวหรือถ้าเห็นไอ้ทหารในกองทัพคนไหนเกิดยังไงก็เอ้ยเอามารับใช้กูใกล้ตัวกูสิก็ทำได้ทั้งหมดอันนี้กฎหมายบอกไว้เลยว่าแล้วแต่พระราชอัธยาศัยอันนี้พอผมสับสนปุ๊บผมก็เลยไปตั้งต้นใหม่แล้วก็พอมาเช็คข้อกฎหมายเท่านั้นยังไม่พอครับผมเช็คไปยังแหล่งข่าวของผมเมื่อเช้านี้เองครับ
และผมก็ทราบอย่างแน่ชัดมาเมื่อเช้านี้เองว่าทั้งการที่อภิรักษ์คงสมพงษ์เป็นนายทหารราชวัลลบถูกแต่งตั้งให้เป็นนายทหารว่าราชวัลลบแล้วก็มีผอติดผอที่จะเป็นผู้บัญชาการทหารบกในอีกเดือน2เดือนข้างหน้านี้มันคือความต้องการของกษัตริย์วัชราลงกรณ์ทั้งหมดครับเป็นความต้องการของกษัตริย์วัชราลงกรณ์ทั้งหมดคือกษัตริย์วัชราลงกรณ์ต้องการประกาศให้คนทั้งโลกรู้ว่าต่อไปผู้ที่จะมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกจะต้องเป็นทหารในพระองค์มาก่อนคือต้องเป็นทหารของวังมาก่อนก็ไม่แน่นะครับต่อไปอาจจะรวมถึงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้บัญชาการทหารสูงสุดรวมทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทุกคนก่อนที่จะไปเป็นผู้บัญชาการเหล่านั้นจะต้องเป็นทหารหรือตำรวจซึ่งอยู่ในราชองครักษ์ก่อนทุกคนจะต้องเป็นทหารพิเศษราชองครักษ์มาก่อนทุกคนนะครับก็งานนี้ก็นี่แหละครับผมคิดว่าการเมืองไทยตอนนี้สนุกแน่แหละครับนะฮะการเมืองไทยตอนนี้สนุกแน่เพราะว่าเพราะการพยายามกระชับอำนาจของราชการที่10เนี่ยมันคือการมุ่งทางไปมุ่งไปสู่ราชาธิปไตยนะครับถ้าคิดกันอย่างอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันไม่เป็นผลดีแน่นอนมันไม่เป็นผลดีต่อฝ่ายประชาธิปไตยในอนาคตนะฮะเพราะว่าราชการที่10พยายามกระชับอำนาจโอ้โหดูน่ากลัวเอางี้ดีกว่าเอาละแต่ยังไงก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์การเมืองเนี่ยมันต้องดูที่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าในตอนนี้ก่อนอย่างที่บอกไว้แต่แรกอ่ะผลประโยชน์เฉพาะหน้าในตอนนี้ก็คือฝ่ายประชาธิปไตยจำเป็นต้องอาศัยอำนาจของราชการที่10เพื่อกำจัดไอ้พวกโจรไอ้ทหารโจรชั่วนี้ออกไปก่อนนะครับส่วนเรื่องที่พลเอกอภิรักษ์คงสมพงษ์เนี่ยจะมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกนั้นผมฟังรายการของพี่สุนัยจนละพงศธรนะฮะก็พี่สุนัยก็พูดในทำนองว่าไม่ค่อยไว้ใจพลเอกอภิรักษ์เพราะไอ้หมอนี่เนี่ยเคยเป็นทาสรับใช้ที่ซื่อสัตย์ของไอ้ตู่มาก่อนแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมไม่กลัวนะคือโอเคเราเข้าใจพี่สุนัยท่านก็รู้จริงอ่ะท่านก็รู้จริงว่าโหยไออภิรักษ์คงสมพงษ์เนี่ยแม่งคือแทบจะเป็นหมาให้รับใช้ไอ้ตู่รับใช้ไอ้ป้อมเลยโดยเฉพาะไอ้ตู่เนี่ยนะครับแต่ผมไม่กลัวเพราะผมคิดว่าคนอย่างอภิรักษ์คงสมพงษ์เนี่ยมันเป็นหมาหลายรางครับท่านผู้ฟังคือเจ้าของข้าวรางไหนเนี่ยมีผลประโยชน์มีข้าวให้มันกินมีข้าวเยอะหน่อยมันก็ไปเอารางที่เยอะนั่นแหละไปกินข้าวไปเอาผลประโยชน์ในรางที่เยอะมันก็ไปเป็นหมาให้เจ้าของรางนั้นแหละท่านผู้ฟังลองคิดดูสิครับแต่ก่อนนี้ไอ้แดงหรือพลเอกอภิรักษ์คงสมพงษ์เนี่ยมันเป็นทหารสายวงเทวันมาก่อนนะครับซึ่งในกองทัพใครๆก็รู้ว่าวงเทวันกับบูรพาสุนัขบูรพาสุไอพยักษ์เนี่ยมันแย่งชิงอำนาจกันนะฮะในกองทัพไม่มีใครไม่รู้นานแล้วด้วยนะครับอภิรักษ์อยู่วงเทวันครับแต่ในช่วงที่บูรพาพยักษ์ขึ้นมามีอำนาจยกแผงนะฮะพอในช่วงที่บูรพาพยักษ์ขึ้นมามีอำนาจยกแผงไอ้ทหารสายวงเทวันอย่างอภิรักษ์คงสมพงษ์ตามหลักแล้วมันต้องกินแห้วมันก็ต้องทำใจเพราะกูเลือกข้างผิดกูไม่อยู่วงเทวันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยตามหลักแล้วมันจะขึ้นมามีอำนาจไปได้แต่อย่าลืมว่ามันมีลิ้นนะครับไอ้แดงนี่ก็ทรยศต่ออุดมการณ์ของวงเทวันครับหันมาแดกข้าวในรางของบูรพาพยัคฆ์
และไอ้แดงก็เลียจนไอ้ตู่เนี่ยประยุทธ์จันทร์โอชาไว้ใจโอ้ยให้เป็นน้องรักที่ไว้ใจแล้วท่านผู้ฟังเชื่อไหมประยุทธ์เนี่ยไว้ใจอภิรักษ์คงสมพงษ์ถึงขนาดเรื่องนี้ผมพูดไปแล้วเมื่อสัก3ปีก่อนขอพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะไว้ใจให้ฟอกเงินไงครับ ผมพูดไว้ตั้งแต่ปี 2558แล้วตอนนั้นจำได้ไหมเขียนบทความด้วยตอนนั้นผมเขียนบทความว่าอะไรนะไอ้ตู่ฟอกเงินน่ะที่มันโอนเงินไปสิงคโปร์อ่ะผมไม่ลงรายละเอียดนะแต่ว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยผมทั้งเขียนบทความทั้งพูดออกรายการผมมีข้อมูลมาช่วงนั้นว่าอภิรักษ์คงสมพงษ์นี่แหละครับไอ้ตู่ไว้ใจถึงขนาดว่าให้เป็นคนฟอกเงินให้ไอ้ตู่นะฮะก็ตอนที่มันโอนเงินไปสิงคโปร์โดยใช้ธนาคารเถื่อน UDBP อ่ะซึ่งเดี๋ยวผมก็ช่างลืมว่าเขียนมา3ปีแล้วอยู่แถวๆไอเพชรบุรีตัดใหม่หรือประตูน้ำอะไรประมาณนั้นนะธนาคารเถื่อน UDBP ที่โอนไปสิงคโปร์ตอนนั้นเป็นข่าวเกียวกาวครับแล้วมีธนาคารแห่งชาติจีนก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเกี่ยวข้องในการฟอกเงินของประยุทธ์นี่แหละแล้วก็อะไรนะไอประธานาธิบดีอดูฮุตูอะไรเนี่ยอะไรหรือสวาซีแลนด์อะไรผมจำไม่ได้แล้วที่เป็นหมู่เกาะที่อยู่ตอนใต้ของทวีปออสเตรเลียนี่แหละฮะที่มันเอาเชิญเข้ามาเป็นคือพูดง่ายว่าเป็นเส้นทางการฟอกเงินของมันอ่ะผมเขียนบทความรายละเอียดไปแล้วนะครับแต่ที่เอามาพูดวันนี้ก็เพื่อที่จะบอกว่าอภิรักษ์คงสมพงษ์เนี่ยเป็นคนที่ไอ้ตู่ไว้ใจและไอ้ตู่ให้ฟอกเงินให้มันนะครับแต่มาคราวนี้มันก็ไม่แตกครับที่อภิรักษ์จะหันกลับมารับใช้ราชการที่10เพราะมันรู้ดีว่าตอนนี้พวกประยุทธ์เนี่ยนะครับคสช.เนี่ยล้วนขาลอยจากอำนาจในกองทัพกันทุกคนท่านผู้ฟังลองคิดดูสิคนอย่างอภิรักษ์ที่เคยทรยศต่อวงเทวันมาแล้วทำไมมันจะทรยศต่อบูรพาพยัคฆ์ไม่ได้ล่ะเพราะบูรพาพยัคฆ์ตอนนี้มันไม่ใช่บูรพาพยัคฆ์มันเป็นบูรพาสุนัขไปเสียแล้วเราอย่าไปหวังครับว่าทหารไทยมันจะมีอุดมการณ์มันจะมีศักดิ์ศรีมันขึ้นอยู่กับผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าใครๆที่เป็นห่วงว่าพลเอกอภิรักษ์เคยเป็นหมาในคอกของประยุทธ์มาก่อนซื่อสัตย์ต่อประยุทธ์เนี่ยพอได้การที่10ดึงมาแล้วเนี่ยให้มาเป็นผู้บัญชาการทหารบกด้วยแล้วเนี่ยจะไปกลับรับใช้ตู่ไม่มีทางก็คงเรียกไปตบกะโหลกไปก้อนผมซะเรียบร้อยแล้วนะแล้วถึงไม่โดนอย่างนั้นเนี่ยคือคนในก็อย่างที่บอกแล้วครับคนในแวดวงการเมืองเนี่ยมันดูทิศทางกันออกครับอย่างมีชัยเห็นไหมยังรู้เลยรู้ว่าชิบหายแล้วลมทิศทางในอำนาจเปลี่ยนแล้วก็เลยออกมาออกตัวแล้วมีหรือครับคนอย่างไอ้พิรักษ์จะไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ามันเป็นผู้บัญชาการทหารบกก็เป็นผู้บัญชาการทหารบกในซึ่งคือรับใช้สถาบันกษัตริย์โดยตรงเป็นทหารราชวรรภด้วยแล้วก็เป็นทหารซึ่งอยู่ในเป็นผู้บัญชาการทหารบกในคุมกองทัพด้วยควบกันไปเลยนะครับและในส่วนที่กษัตริย์วัชราลงกรณ์เนี่ยกำลังพยายามที่จะกระชับอำนาจพยายามดึงเอาอำนาจต่างๆมาไว้ที่ตัวเองนั้นในเรื่องนี้ก็เช่นกันครับก็หลายท่านก็อาจจะกริ่งเกรงผมก็กริ่งเกรงครับแต่ถามว่ากริ่งเกรงแต่หวั่นไหมผมไม่หวั่นกริ่งเกรงแต่ไม่หวั่นเกรงครับว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยรัชกาลกษัตริย์วัชราลงกรณ์จะกลายเป็นเผด็จการแบบฮิตเลอร์หรือซัดดำหรือพวกเผด็จการทหารอะไรต่างๆกษัตริย์ราชาที่อะไรนะราชาธิปไตยแบบฮิตเลอร์อีกคุมอำนาจหมดดีคุมกองทัพหมดทหารที่มีอำนาจคุมอะไรต่างๆในกองทัพเนี่ยเป็นทหารราชวรรภหมดอะไรประมาณเนี้ยนะครับ คือ
เพราะผมคิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองณเวลานี้เนี่ยถ้ารัชกาลที่10ไม่มีอำนาจมันน่ากลัวกว่าครับถ้ารัชกาลที่10ไม่มีอำนาจมันน่ากลัวกว่าเพราะอะไรเพราะคนที่จะใช้อำนาจที่ว่านั้นก็คือพวกทหารคสช.ไงเพราะงั้นสู้ให้รัชกาลที่10มาใช้อำนาจนั้นไม่ดีกว่าหรือไปให้ไอ้พวกคสช.มันใช้อำนาจนี้ทำไมนะครับก็ดังนั้นเนี่ยการที่รัชกาลที่10พยายามดึงเอาอำนาจหลายอย่างมาไว้ในมือก็เพื่อต้องการหรือใช้อำนาจนั้นเอาไปจัดการกับพวกรัฐบาลคสช.และถ้ารัชกาลที่10 จัดการกับรัฐบาลคสช.ได้แล้วอันนี้สมมุตินะครับสมมุติว่าแกเกิดบ้าอำนาจขึ้นมาหรือเหมือนกับกษัตริย์ขยาคเนนทราหรืออะไรก็แล้วแต่ถามว่าผมกลัวไหมผมก็ไม่กลัวอีกเพราะผมเปรียบเทียบครับขนาดสมัยรัฐบาลสมัยรัชกาลที่9ที่มีทั้งบารมีและมีอำนาจจนล้นฟ้ามีมากกว่ารัชกาลที่10หลายเท่านั้นพวกเรายังไม่กลัวเลยครับยังสู้กับรัชกาลที่10มาตั้งหลายเอ้ยแหละสู้กับรัชกาลที่9ที่ทั้งอำนาจทั้งบารมีเนี่ยโอ้โหล้นฟ้าเนี่ยมาหลายสิบปีเรายังไม่กลัวและณเวลานี้เนี่ยบารมีของรัชกาลที่10กับอำนาจของรัชกาลที่10มันก็เทียบเท่ากับรัชกาลที่9ไม่ได้คือพูดง่ายรัชกาลที่9ที่มีอำนาจมากกว่าเรายังไม่กลัวแล้วถ้ารัชกาลที่10จะมีจะเป็นเผด็จการสมมุตินะฮะเราจะไปกลัวอะไรครับบารมีก็น้อยกว่ารัชกาลที่9โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสโลกณเวลานี้เนี่ยสื่อออนไลน์มันควบคุมไม่ได้มันเป็นใจมันปิดข่าวไม่ได้นะฮะสมัยก่อนควบคุมได้นี่ควบคุมสื่อได้เดี๋ยวนี้ควบคุมได้ที่ไหนล่ะนะครับเพราะงั้นอย่าไปกลัวอะไรครับสำหรับผมคิดว่าถ้ารัชกาลที่10นะฮะอยากจะกระชับอำนาจอยากทำก็ทำไปครับเพราะว่าถ้ามาบ้าอำนาจในยุคที่กระแสโลกาภิวัตน์กำลังเฟื่องฟูโดยที่ข้อมูลข่าวสารต่างๆปิดลับไม่ได้ถ้าขืนบ้าอำนาจนั้นเนี่ยมันก็จะกลับมาทำลายตัวเองก็แน่นอนครับถ้ามีอำนาจอย่างนั้นเนี่ยชาวโลกเขาก็ไม่เอานะครับเอาละครับคลิปวันนี้ผมก็ขอสรุปว่าในกระดานหมากรุกในทางการเมืองของไทยณเวลานี้นั้นคนที่จะลุกคาดรัฐบาลไอ้ตู่นะฮะคือไอ้ตัวที่จะลุกเนี่ยไม่ใช่เรือแล้วไม่ใช่ม้าด้วยนะครับแต่จะเป็นนี่แหละครับคนที่จะลุกคาดก็คือตัวขุนคือตัวกษัตริย์วัชราลงกรณ์เองกษัตริย์วัชราลงกรณ์แหละครับคือจะเป็นตัวที่ลุกคาดรัฐบาลไอ้ตู่พูดง่ายๆจะใช้อำนาจปลดผมคิดว่าทันนี้สิงหากันยานี่แหละเพราะตอนนี้เริ่มกระชับอำนาจเข้ามาทุกทีแล้วเห็นไหมที่ผมพูดไปตั้งแต่คลิปที่แล้วรวมทั้งตอนต้นรายการกระชับอำนาจทางกฎหมายเอ่ยกระชับอำนาจในเรื่องของแต่งการแต่งตั้งคนเอ่ยอะไรเอ่ยตอนนี้คืบคลานมาจนกระทั่งรัฐบาลคสช.ใกล้ที่จะจนกลางกระดานแล้วนะครับก็เรารอวันโดนลุกคาดแล้วกันและท้ายรายการนี้ผมขอประกาศย้ำอีกครั้งนะครับต้องขอโทษท่านผู้ฟังว่าวันศุกร์หน้าคือศุกร์ที่27กรกฎาคมผมต้องขออนุญาตงดจัดรายการ1ครั้งนะครับเพราะมีธุระจำเป็นจริงๆผมก็จะกลับมาจัดรายการอีกครั้งนึงในวันศุกร์ที่3สิงหาคม2561นะครับสำหรับ เหตุการณ์ทางการเมืองในวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้นะครับก็พบกันใหม่ในครั้งหน้า3สิงหาครับสวัสดีครับ